รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใหญ่ไว้รอเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีขวัญและกำลังใจก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคือการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรนะครับที่มามอบสาระทางการเกษตรให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนายทีวีครับและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับจัดเต็มเลยฮะกับสาระทางการเกษตรในทุกช่วงของรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงเกษตรสนทนาในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามการส่งออกนะครับสินค้าเกษตรของไทยไปสู่สหภาพยุโรปนั่นเองไปติดตามกันได้ครับในช่วงเกษตรสนทนาแต่ก่อนอื่นครับผมมีสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาให้ชมกันก่อนครับในช่วงวิชาการเกษตรก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีครับนี่คือทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลายฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนำมาซึ่งปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่ทรงห่วงใยเป็นอย่างมากจึงทรงพยายามค้นหาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรค่ะการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจึงเป็นแนวพระราชดำริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำในการพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้กลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกสามารถทำได้3วิธีด้วยกันนะคะคือ 1. ถ้าเลือกพื้นที่ป่าที่เหมาะสมแล้วก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์ 2. ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้น 3. ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไรเพราะตอไม้จะแตกกิ่งออกมาอีกถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้กลยุทธ์การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเป็นแนวพระราชดำริที่อาศัยวงจรป่าไม้และการทดแทนตามธรรมชาติที่เน้นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนั้นทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและอาศัยเวลาที่ต้นไม้เหล่านั้นจะได้เจริญเติบโตอย่างรากชูยอดแตกกอออกหน่อปลิดอกออกผลกระจายพันธุ์ออกไปในพื้นที่กว้างกลายเป็นป่าเป็นระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยเกิดการอาศัยการคงอยู่ของพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์โดยที่มนุษย์ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปทำลายป่าตัดทอนการกลับคืนสู่ความเป็นพื้นป่าที่สมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมครับเพียงพวกเราทุกคนนะครับร่วมมือการปฏิบัติตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพียงแค่นี้ครับป่าไม้ของเราก็จะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ
ส่วนช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของพืชผักผลไม้เขามีกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับถึงมีคุณภาพแล้วก็ตรงตามมาตรฐานกำหนดของต่างประเทศนั่นเองครับไปติดตามก็ได้ครับในช่วงเกษตรสนทนาครับคุณผู้ชมครับเมื่อหลายเดือนก่อนสินค้าเกษตรไทยถูกระงับการส่งออกไปสหภาพยุโรปชั่วคราวหลังจากสหภาพยุโรปตรวจพบศัตรูพืชกักกันติดไปกับสินค้าพืชผักส่งออกจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาประเทศไทยจึงขอระงับการส่งออกพืชผักดังกล่าวก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปถึงขั้นที่สหภาพยุโรปออกมาตรการห้ามนำสินค้าจากไทยครับหลังจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการด้วยมาตรการชะลอการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554จนกว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการส่งออกพืชผัก16ชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สหภาพยุโรปยอมรับคุณผู้ชมครับ EU หรือว่าสหภาพยุโรปนะครับเป็นตลาดที่ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเรียกได้ว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับสามารถนำเงินตราเข้าสู่ประเทศได้อย่างงดงามเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและหนึ่งในหลายๆบริษัทนะครับที่ทำการส่งออกพืชผักผลไม้ต่างๆไปสู่สหภาพยุโรปนั่นก็คือบริษัทสวิสจำกัดนั่นเองและบริษัทนี้แหละครับเขามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับถึงสามารถส่งออกพืชผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับไปสู่สหภาพยุโรปได้วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับคุณประภาวีสุทธาวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสวิสจำกัดครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับตามไปเลยสวัสดีค่ะสงสัยมานานแล้วครับว่าผักผลไม้ต่างๆของเมืองไทยเราครับกว่าจะไปสู่เรียกว่าโกอินเตอร์จากภาพยุโรปแบบนี้นะฮะมันมีขั้นตอนยากไหมครับก็จะยุ่งยากกว่าทุกแห่งนะคะเพราะว่าทางยุโรปเองเนี่ยทั่วยุโรปทุกประเทศนะคะค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องสารพิษตกค้างแล้วก็เรื่องความเชื้อต่างๆของผักที่เราส่งไปค่ะหรืออย่างที่บริษัทสวิฟนะครับส่งอย่างผักผลไม้ต่างๆเนี่ยไปสู่ทางยุโรปเนี่ยนานขนาดไหนแล้วฮะเราทำมา20กว่าปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่25ค่ะมันมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะค่อนข้างเข้มงวดขึ้นทุกปีนะคะเรื่องกฎระเบียบต่างๆเนื่องจากว่าก็เรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งทางยุโรปเองจะเข้มงวดมากก็มีมาตรการต่างๆแล้วก็เราจะต้องตรวจผ่านระบบของนอกจากของไทยเราเองที่มี GAP นะคะเราก็ต้องมี Global Gap ถ้าของเราไปขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะต้องมี Global Gap มีอะไรพวกนี้ซึ่งจะนอกเหนือจากที่GAP ธรรมดาที่เราต้องมีอยู่ครับผมฟังแบบนี้แล้วสงสัยเหมือนกันว่าผักที่ทางบริษัทสวิสเนี่ยส่งไปหรือว่าผลไม้แบบนี้มีอะไรบ้างอะเราจะทำผักไทยๆเกือบทุกตัวเลยฮะอย่างเรามีพวกชุดเครื่องแกงพวกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผัดฉ่าอะไรพวกนี้แล้วก็มีผลไม้อย่างมะม่วงครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดฝักอ่อนที่เป็นตัวหลักของเราอยู่นะคะครับแบบนี้ทางแถบยุโรปนะครับเขาซื้อผักของเราไปเอาไปทำอะไรฮะประกอบอาหารแบบไทยๆหรือว่าทำยังไงฮะใช่ค่ะอย่างในส่วนของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เราพัฒนาไปจนถึงชุดที่เป็นพร้อมปรุง คือในหนึ่งชุดที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะเราในข้างในนี่เรามีเครื่องแกงเรามีกะทิผงเรามีแม้กระทั่งน้ำปลาเพื่อให้เขาได้รสชาติไทยแท้นะคะนอกจากเราจะนำพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับไปสู่ทางยุโรปแล้วนะครับรสชาติอาหารของเรายังไปอยู่ที่นู่นอีกนะฮะใช่ค่ะปัจจุบันนี้พวกทางยุโรปนี่ทานได้เผ็ดมากอย่างพริกเนี่ยเราก็ส่งไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเองก็ทราบว่าพริกเนี่ยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยเกือบทุกตัวค่ะตะไคร้ใบมะกรูดของเราอะนะคะมันเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพครับอย่างล่าสุดการโดนระงับทุกบริษัทในประเทศไทยเลยไม่ส่งพวกผักผลไม้ไปทางสหภาพยุโรปเลยปัญหาเกิดขึ้นแล้วโดนส่งผลกับทางบริษัทยังไงบ้างคือเราเองก็ต้องทำตามกฎของประเทศอะนะคะเมื่อทุกคนต้องแบนพร้อมกันไปหมดแล้วก็เราโชคดีว่าเรามีการทำระบบแล้วก็มีการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของผลผลิตที่มาจากแปลงของเราอยู่นะคะก็ทำให้เราสามารถส่งออกไปได้ก่อนคนอื่นอย่างการที่แบรนด์แต่ละบริษัทที่ส่งไปทางยุโรปเนี่ยเขาตรวจเจอไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
โดนแบนทั้งประเทศเลยคือที่เราแบนกันคือว่าเราแบนตัวเราเองก่อนหมายถึงประเทศไทยแบนตัวเองก่อนที่เขาจะประกาศขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจัดระเบียบใหม่จากเดิมทีที่ว่าส่งไปกันเยอะมากแล้วก็ไปเจอปัญหาเรื่องที่ตอนหลังๆนี้ที่เป็นปัญหาหนักก็คือเรื่องแมลงที่ติดไปกับผักผลไม้ก็เจอบ่อยครั้งมากเขาก็เลยกะว่าจะแบนเราก็เลยชิงแบนตัวเองก่อนเพื่อที่ว่าเราจัดระเบียบข้างในว่าโอเคเรามาจัดระเบียบว่าใครที่จะส่งออกได้เนี่ยควรจะมีมาตรการในการควบคุมที่แปลงยังไงเพื่อให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษจริงๆแล้วก็เมื่อเข้ามาสู่โรงงานแล้วเนี่ยทางโรงงานมีวิธีการจัดการยังไงที่จะไม่ให้มีพวกแมลงหรือไข่แมลงติดไปทางปลายทางอีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วมันก็น่าจะทำให้ทางปลายทางมั่นใจเรามากขึ้นว่าคือถึงแม้เราจะทำดีถ้าเผื่อมีบางคนทำแล้วมีปัญหามันก็อาจจะทำให้เขาขาดความมั่นใจเพราะทุกคนออกไปในฐานะคนไทยอะนะคะหลังจากที่ทางสหภาพยุโรปสั่งระงับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ของไทยที่จะไปทางนู้นนะครับแต่ว่าทางบริษัทสวิฟต์เนี่ยส่งออกไปเป็นรายแรกๆเลยอย่างที่เรียนว่าเราทำระบบอยู่แล้วนะคะเราไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาแล้วค่อยมาเริ่มทำอย่างที่เรามีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มทำบริษัทมาเราก็ทำอยู่ในลักษณะนั้นนะคะมันเรามีระบบทวนสอบย้อนกลับเรามีการควบคุมจากแปลงแล้วก็ในโรงงานเองเนี่ยเราก็มี GMP มี HACCP สำหรับผลิตสินค้าแต่ละตัวแล้วเราเข้มงวดทำอย่างนี้มาตลอดมันอย่างที่เรียนว่าพอหลังจากแบรนด์แล้วเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเราสามารถส่งออกได้ค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่าทุกอย่างมีระบบอยู่แล้วเพียงแต่เราไปเข้าขั้นตอนของทางกรมที่ว่าจะต้องมีเอกสารอะไรประกอบครับแล้วเริ่มส่งออกได้เมื่อไหร่ฮะเราส่งออกได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมค่ะเห็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกแหมภูมิใจเพราะว่านี่คือเป็นการส่งออกไม่ใช่เฉพาะในนามของบริษัทสวิฟต์เท่านั้นในนามของคนไทยทั้งชาติเลยค่ะนะครับหัวใจสำคัญของการที่จะผลิตนะผักผลไม้ต่างๆเพื่อการส่งออกแบบนี้แล้วก็การรักษาคุณภาพมาตรฐานให้ยังคงอย่างสม่ำเสมออยู่คืออะไรฮะคือเราต้องทำจริงอะนะคะเมื่อว่าถ้าต้องการความปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องมีแปลงปลูกที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็มีการควบคุมมีการต้องให้ข้อมูลกับเกษตรกรที่ปลูกให้เราแล้วก็ต้องเข้าไปสอนเขาว่าตัวยาตัวไหนใช้ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้คือต้องคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นมาในด้านการผลิตเนี่ยเราก็ต้องทำตามมาตรฐานนอกจากของประเทศแล้วต้องของผู้นำเข้าด้วยเราก็ต้องคอยตามข้อมูลข่าวสารว่าเขามีมาตรการอะไรใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาเราก็ต้องปรับตัวเราเองให้ทันกับเขาอะนะคะแล้วก็ทำสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับเขานี่เพื่อให้เขามั่นใจที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราต่อเนื่องไปได้คุณผู้ชมครับเพื่อให้พืชผักและก็ผลไม้นะครับยังคงยืนหยัดประกาศศักยภาพให้กับนานาชาติได้รู้นะครับเราทุกคนครับต้องช่วยกันร่วมมือครับในการรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความมาตรฐานนะครับตรงตามความต้องการของต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับกับคุณประภาวีสุทธาวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสวิฟต์จำกัดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการผลักดันสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศครับเกษตรกรก็เป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันครับที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยนะครับให้เป็นที่ยอมรับนั่นเองส่วนพี่น้องเกษตรกรนะครับมีแนวทางในการผลิตอย่างไรครับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้ก็คือปลูกมีพวกพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูมะเขือเปราะมะเขือเหลืองโหระพากระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ถั่วฝักยาวแตงกวาครับผมเราจะปลูกแบบหมุนเวียนนะครับก็คือเราจะไม่ปลูกซ้ำที่เดิมตลาดส่วนใหญ่ของเราก็คือตลาดภายในประเทศตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีทางสภาพยุโรปผลกระทบนะครับเพราะว่าจากเดิมเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับแต่นี่ว่าโดนระงับช่วงนั้นก็ทำให้ผลผลิตก็เสียหายอยู่ในแปลงเราไม่สามารถจำหน่ายได้ครับทีนี้เกษตรกรก็ขาดรายได้ครับวิธีการปลูกเราก็ต้องควบคุมในแปลงอันดับแรกนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือในแปลงนี่คือเราก็มีการดูแลโดยการฉีดสมุนไพรเข้าช่วยครับคือป้องกันระบาดของโรคแมลงป้องกันผลผลิตเสียหายครับแล้วก็เรามีการบันทึกประวัติแปลงข้อดีอันดับแรกคือผู้ปลูกก็ปลอดภัยครับแล้วก็ผู้บริโภคก็ปลอดภัยก็คือเราก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ครับราคาค่อนข้างจะดีครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเคมีแล้วราคาก็2เท่าครับก็มีกระเจี๊ยบเขียวครับมะเขือเหลืองมะเขือเปราะพริกขี้หนูแล้วก็กะเพราโหระพาครับ
ปลูกแบบหมุนเวียนฮะเพื่อไม่ให้ร่มแมลงเข้ามารบกวนฮะก็มันเดินดูแปลงฮะมีโรคแมลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมเพื่อลดวัชพืชนะฮะก็ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตฮะต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่มาบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของต่างประเทศนั่นเองครับฟังจากพี่ๆเล่าแล้วนะครับมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เรานั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรแค่นี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับพืชผักผลไม้เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกนะครับนิยมแล้วก็ให้ความยอมรับว่าพืชผักผลไม้ของไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกครับด้วยรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์นะครับบวกกับความสดสะอาดปราศจากสารพิษที่ตกค้างนั่นเองครับส่วนช่วงหน้าครับเราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตรกันครับในช่วงทันข่าวก้าวไกลครับพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะด้วยการจัดประชุมนานาชาติ Expert Working Group on the Harmonization of Phytosanitary Measures Among ASEAN ครั้งที่13ขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันวางมาตรการด้านอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการนำเข้าการส่งออกและเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าภายในระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการค้าเสรีโดยมีคุณมัณฑนามินรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ค่ะคือเป็นการจัดประชุมของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะประสานความร่วมมือจัดทำมาตรการในเรื่องสุขอนามัยพืชเพื่อที่เป็นความเต็มพร้อมที่จะ อาเซียนเนี่ยจะเป็นก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าซึ่ง เราก็จะต้องผลักดันให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยมีมาตรการเดียวกันในการกำหนดมาตรฐานมาตรการด้านสุขอนามัยพืชจากนั้นในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกรมวิชาการเกษตรยังได้จัดประชุมอาเซียน Secular Working Group on Cropครั้งที่18ขึ้นโดยมีดร.กนกคติการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยคุณมัณฑนามินรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวรายงานค่ะการจัดประชุมวันนี้นะคะก็เป็นการจัดประชุมครั้งที่18ของคณะทำงานด้านพืชของอาเซียนนะคะประกอบด้วยผู้แทนของประเทศอาเซียนทั้งหมด8ประเทศนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวันนี้ก็เพื่อที่จะวางแผนนะคะในเรื่องระดับนโยบายแล้วก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆที่ประเทศต่างๆได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการมาอย่างตัวอย่างเช่นโครงการอาเซียน GAP นะคะหรือว่าโครงการอาเซียนค่า MRL ซึ่งเขาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใหเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับประเทศในสมาชิกอาเซียนที่จะใช้มาตรฐานเหล่านี้ร่วมกันในการที่จะรองรับการเป็นประชาคม อาเซียนในปีอีก4ปีข้างหน้าคือปี2015เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในด้านตลาดแล้วก็ให้เป็นแหล่งผลิต อาหารที่สำคัญของโลกนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นการผนึกกำลังเพื่อยกระดับการเพิ่มผลผลิตอาหารและการสำรองข้าวเพื่อรองรับความเสี่ยงภาวะการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะด้านราคาและความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงด้านการวิจัยพัฒนาที่มุ่งเน้นการสำรองอาหารสำหรับประชาคมโลกต่อไปค่ะเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งนะคะในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์9พฤศจิกายน2554ถึง15กุมภาพันธ์2555
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะดอกราชพฤกษ์คือสัญลักษณ์หลักของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ด้วยลักษณะดอกเป็นสีเหลืองเป็นสีแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี5กลีบเกสรมีลักษณะคล้ายเลข9ไทยซึ่งหมายถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีนอกจากนั้นยังมีดอกไม้อีก6ดอกรายล้อมดอกราชพฤกษ์ที่สื่อถึงพลังแห่งมวลชนของนานาชาติจาก6ทวีปทั่วโลกที่จะมารวมพลังกันอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมครั้งนี้ค่ะมาร่วมเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการสรรสร้างให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์กลายเป็นอุทยานแห่งจินตนาการที่จะสร้างความประทับใจยากที่จะลืมเลือนได้สัปดาห์หน้านะคะเราจะพาท่านไปรู้จักกับสัญลักษณ์นำโชคของงานราชพฤกษ์2554จะน่ารักแค่ไหนต้องติดตามชมกันค่ะติดตามชมรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรนะครับนอกจากจะได้รับสาระความรู้ทางการเกษตรแล้วยังได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมเลยครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากทางรายการรวมถึงคำถามประจำสัปดาห์มีว่าอย่างไรไปชมเลยครับคำถามประจำสัปดาห์ขอถามนะคะว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนอะไรคะถ้าคุณทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ถามว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554จัดขึ้นทั้งหมดกี่วันคำตอบก็คือ99วันนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านนะคะที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะผู้ที่โชคดีทั้ง7ท่านที่ได้รับของรางวัลทางรายการจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยนะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้รับของรางวัลแบบนี้ทางรายการเรามีกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งคำตอบมาร่วมสนุกกับรายการนอกจากนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ส่งคำถามเกี่ยวกับการเกษตรเข้ามาและได้รับการคัดเลือกเข้ามาตอบในรายการเราก็จะมอบหนังสือกสิกรให้อีกท่านละ1เล่มค่ะความสวยงามตระการตาแห่งพันธุ์พฤกษาจากนานาประเทศและมหกรรมแห่งการเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและภาคภูมิใจตลอด99วันในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554 9พฤศจิกายน2554ถึง15กุมภาพันธ์2555ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับแหมน่าเสียดายเหลือเกินครับแต่ไม่เป็นไรครับในสัปดาห์หน้านะครับผมยังคงนำผลงานวิจัยที่เด่นๆของกรมวิชาการเกษตรมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนั่นเองครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนายทีวีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เข้าฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับฝนก็ตกแต่ละครั้งก็หนักหนาซะเหลือเกินนอกจากที่เราจะดูแลในส่วนของสุขภาพนะครับเราต้องเช็คในส่วนของสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับเพื่อเรานั้นจะได้เตรียมตัวนะครับรับมือกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดินน้ำแดดปุ๋ยพืชพันธัญญาหารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานการพึ่งพาตนเอง
จะเบาเราไม่กลัวไม่รังรอ